วันนี้ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาเปลี่ยนแปลงไปความเปลี่ยนแปลงนี้อนาคตจะเป็นเช่นไรตลาดที่มีอายุยาวนานกว่า66ปี Daddy do Papa ทำผมกลับมาบางแสนในรอบ5ปี5ปีให้หลังบางแสนเปลี่ยนไปเยอะมากครับทั้งผู้คนวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงการจัดระเบียบของเทศบาลที่ดูสะอาดตาและดูดีขึ้นเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับในวันที่พวกผมเดินทางมาถึงเป็นช่วงระยะเวลาที่โควิดรอบ3เริ่มประทุขึ้นจึงทำให้ผู้คนดูบางตาในรอบ5ปีไม่ได้มากันมานานมากตั้งแต่โควิดก่อนโควิดอีกนะครับความสุขของอันยากได้ไปอยู่กันเลยรอบดูเหมือนต้นมะพร้าวก็จะเป็นของคู่กันกับชายหาดบางแสนบางต้นก็ล้มหายตายจากไปบางต้นก็ดูสูงสง่ามีอายุมากกว่าผมอีกแม้ชายหาดอาจจะดูไม่ขาวสะอาดแต่ที่นี่ก็เป็นแหล่งคลายร้อนแหล่งพักผ่อนได้อย่างดีกับคนแถบกรุงเทพชลบุรีและฉะเชิงเทราขยะที่ลอยมาก็อาจจะเป็นผลพวงของความมักง่ายจากผู้คนที่มาเที่ยวหรือเศษที่ปิวกระเด็นกระดอนมาจากทะเลก็เป็นได้ความสุขเล็กๆของอัญญาได้ดีดูแม้จะไม่ได้ลงเล่นทะเลได้สัมผัสเพียงแค่ชายหาดก็มีความสุขแล้วสำหรับมนุษย์พ่ออย่างผมก็ปลื้มใจแล้วครับผลไม้ขนุนก็ดูเหมือนที่จะเป็นของคู่กันกับบางแสนมากี่ทีกี่ทีก็ต้องกินตลอดครับจับไหมไม่เอามาเองจากบางแสนมาผมมุ่งหน้ามาที่สะพานปลาอ่างศิลาซึ่งผมได้ข่าวว่าที่นี่มีการปรับปรุงใหม่ครับแต่เดิมเนี่ยสะพานปลาอ่างศิลามีชื่อเรียกว่าสะพานหินสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสนาบดีกรมท่าสร้างสะพานหินยาวออกไปในทะเลจนพ้นเขตศิลาใต้น้ำเนื่องจากทรงพิจารณาว่าอ่างศิลามีศิลาใต้น้ำจำนวนมากเมื่อเวลาที่น้ำลงศิลาและเลนจะลาดออกไปเป็นฝั่งเป็นทางยาวไม่สะดวกในการจอดเรือเทียบท่าโดยสะพานปลาอ่างศิลาก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2499ตามข้อเรียกร้องของชาวประมงจังหวัดชลบุรีด้วยเหตุที่ว่าจังหวัดชลบุรีไม่มีที่จอดเรือสาธารณะและเมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้วชาวประมงก็นำอาหารทะเลมาจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็มาถึงตลาดสะพานปลาอ่างศิลาในปี2022กันบ้างนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูรอบตลาดเลยครับเอาให้เห็นกันจะเลยว่าเดินรอบตลาดเนี่ยที่นี่มีอะไรขายบ้างและบรรยากาศจะเป็นยังไง
ลองดูกันนะครับจะเห็นว่าตลาดปลาอ่างศิลาโฉมใหม่ดูน่าเดิมมากครับดูสะอาดสะอ้านมากแต่สำหรับคนยุค90อย่างผมถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีก่อนสมัยที่เป็นตลาดปลาอ่างศิลารูปแบบเก่าที่นั่นยังคงมีเสน่ห์ของมันอยู่เห็นลุงป้าน้าอาตายายเอาปลาที่จับได้มาขายกันนี่แหละครับมันเป็นเสน่ห์ของชาวบ้านวันนี้ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปกับความเจริญและวิถีชุมชนที่ก้าวเดินไปข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงนี้อนาคตจะเป็นเช่นไรผมก็ไม่สามารถบอกได้ครับแต่ที่แน่ๆที่นี่คือตลาดปลาอ่างศิลาตลาดที่มีอายุยาวนานกว่า66ปีเดินทางผ่านกาลเวลามาจนถึงวันนี้ลองไปเดินดูนะครับช่วยกันจับจ่ายใช้สอย
เศรษฐกิจไทยจะได้ฟื้นและยั่งยืนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับDaddy, do!